แต่ภาพที่เราเห็นเราจะมักจะเห็นเรื่องของการประท้วงเกิดขึ้นปรากฏว่าหลายๆประเทศเองเขาบอกว่าเขาทำตัวลำบากเหมือนกันนะคนในประเทศก็ทำตัวลำบากเพราะอยากจะคว่ำบาตรรัสเซียอย่างที่เกาหลีใต้เห็นบอกว่าประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดยกให้เป็นประเด็นหลักบนโต๊ะอาหารเลยนะคะใช่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะก็อาจจะร้อนไปถึงรัฐบาลเกาหลีใต้เลยนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยต้องไปชมภาพกันค่ะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะนี่แหละค่ะที่มาของประเด็นร้อนที่กลายเป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมในหมู่ชาวเกาหลีใต้น่ากินไหมคะทั้ง3ท่านครับนี่ตัวใหญ่แบบสดๆเลยนะคะเป็นปูหิมะตัวเป็นๆค่ะแต่ประเด็นคือถูกส่งมาจากรัสเซียนะคะซึ่งตอนนี้มีวางขายอยู่ที่ตลาดค้าส่งหลายที่ของเกาหลีใต้เลยค่ะรวมทั้งที่ตลาดโนรยังจินนะคะหนึ่งในตลาดค้าส่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้โดยคุณคิมเจ้าของร้านขายปลาที่ตลาดแห่งนี้ค่ะเธอเล่าให้ฟังค่ะว่าช่วง2เดือนก่อนเนี่ยถ้ามาถามนะราคารัสปูรัสเซียเนี่ยแพงขนาดไหนเธอบอกว่าแพงมากของที่ส่งมาก็น้อยแต่เดี๋ยวนี้ค่ะของเยอะราคาเลยถูกลงมากแล้วก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้าคุณทราบไหมคะยอดขายเพิ่มเป็นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ2เท่านะคะโอ้2เท่าเออแล้วต้องบอกว่าคนเกาหลีใต้ค่ะเขาชอบกินปูไม่ต่างจากบ้านเราเลยค่ะและปกติถ้าเป็นปูหิมะเนี่ยตัวเป็นเนื้อแน่นๆแบบนี้คุณภาพแบบนี้นะคะเขาบอกว่าราคาแพงมากอยู่ที่กิโลกรัมละ 50,000 วอนหรือราวๆ 1,300 บาทซึ่งนี่เป็นราคาเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนนะคะครับแต่เดี๋ยวนี้ค่ะไปสำรวจราคาช่วงสิ้นเดือนที่แล้วราคาลดลงเหลือกิโลกรัมละ 23,000 วอนเท่านั้นเองหรือว่าตกกิโลกรัมละ600บาทนิดๆแถมมีของให้ซื้อเยอะมากด้วยเพิ่มเป็น2เท่าไม่ต้องกลัวหมดไม่ต้องไปแย่งไข่สาเหตุเป็นเพราะมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียค่ะทำให้สหรัฐแล้วก็ยุโรปรวมไปถึงหลายชาติตัดสินใจห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากรัสเซียแถมด้วยการที่จีนเนี่ยเขาไปสั่งปิดนครเซี่ยงไฮ้สกัดโควิด-19ทำให้ตอนนี้ปูหิมะรัสเซียที่จับมาไม่มีที่ส่งไปขายนะคะเหลือแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นเช่นที่เกาหลีใต้ที่ไม่ได้ห้ามนำเข้าปูก็เลยส่งมาขายที่นี่เยอะส่วนที่กลายมาเป็นประเด็นเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะครับเพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อค่ะจำนวนไม่น้อยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นปูที่มาจากรัสเซียถ้ารู้คงไม่กินขณะที่บางคนค่ะเสนอไปถึงรัฐบาลเลยบอกว่าเนี่ยเกาหลีใต้ควรจะคว่ำบาตรอาหารทะเลจากรัสเซียด้วยนะเพราะว่าการซื้ออาหารเหล่านี้อาจจะถูกมองได้ว่าเป็นการสนับสนุนสงครามทางอ้อมหรือเปล่าสงครามครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่านอกจากจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียแล้วเนี่ยยังทำให้รัสเซียถูกโดดเดี่ยวในเวทีโลกมากขึ้นด้วยซึ่งมาตรการที่ออกมาก็ไม่ใช่แค่การคว่ำบาตรจากรัฐบาลแต่ละชาติเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าภาคประชาชนประชาสังคมต่างๆก็มีการเคลื่อนไหวบอยคอตสินค้ารัสเซียในหลายประเทศเช่นเดียวกันเอาจริงๆแล้วดิฉันว่าหลายประเทศที่อยู่รอบๆทำตัวลำบากเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือการอุดหนุนเรื่องของอาหารหรือว่าการนำเข้าอาหารทำตัวยากกันหลายประเทศเลยค่ะใช่ก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะคะครับปูเนี่ยราคาตกแต่ว่าราคาเพิ่มก็คือแซลมอนในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าแซลมอนเองเนี่ยก็มีการส่งออกมาแล้วพอลักษณะของการส่งออกที่น้อยลงมันทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างในบ้านเราแม้กระทั่งที่ก่อนหน้านี้นะครับราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงนะฮะจากกิโลกรัมนึง 6-700 บาทตอนนี้ 1,000 กว่าบาทแล้วนะฮะสำหรับแซลมอน1กิโลกรัมทีนี้เรื่องประเด็นเรื่องของปูหิมะหรือว่าอาหารทะเลนี่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อเพราะจริงๆนอกจากเกาหลีใต้แล้วผมว่าถ้ามองไปไกลกว่านั้นอีกเนี่ยญี่ปุ่นเองก็น่าจะมีข้อพิพาทเพราะว่าจุดที่เป็นทะเลโอคอสซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเองญี่ปุ่นก็มีข้อพิพาทเรื่องนี้กันอยู่นะครับและจุดนั้นเองญี่ปุ่นก็เข้าไปทำประมงนะฮะปูหิมะอาหารทะเลต่างๆแถบเกาะฮอกไกโดเนี่ยก็ได้มาจากจุดนั้นด้วยเดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันยาวๆเลยฮะเรื่องใช่ค่ะเรื่องของความขัดแย้งของญี่ปุ่นกับรัสเซียก็ยังต้องพูดกันอีกเยอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการเจรจาเรื่องเกาะด้วยเหมือนกันเพราะว่าส่งผลมาจากนี่แหละค่ะมาตรการคว่ำบาตรที่ญี่ปุ่นไปทำต่อรัสเซียสำหรับกรณีของสงครามในยูเครนครับช่วงนี้ขอบคุณคุณนิตปันนะครับขอบคุณครับ